สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมไทยดี้ YouTube นะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่บริเวณด้านท้ายของวัดพระแก้วนะครับด้านหลังผมนี่เดินไปอีกหน่อยเดียวนะครับก็จะเป็นท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับวันนี้ก็มีชาวจีนนะครับเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวกันที่ท่าเรือนี่เยอะเลยนะครับคงจะเช่าเหมาลำเรือไปเที่ยวกันที่อื่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าท่าเรือนะครับนี่ก็เป็นอาคารท่าเทียบเรือท่าช้างวังหลังนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมลงเรือหลวงเจ้าพระยานะครับจากท่าช้างวังหลังนี้ไปยังท่าเรือพายัพที่ถนนนครชัยศรีย่านดุสิตนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะจริงๆนะครับวันนี้ไปที่ท่าเรือกันเลยครับท่านผู้ชมผมเข้ามาในอาคารท่าเทียบเรือแล้วนะครับก็จะมีร้านค้านะครับหลายร้านนะครับก็ขายของที่ระลึกนะครับขายหมวกขายรองเท้าผลไม้ก็มีน้ำดื่มก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่รอเรือด่วนเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวไปล่องเรือชมลำน้ำเจ้าพระยาด้วยกันครับท่านผู้ชมว่าลำน้ำเจ้าพระยาจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ผมก็ลงมายังท่าเรือแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่าเรือนี่โค้งเกงมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรือด่วนนะครับที่จะพาผมไปที่ท่าเรือปายับก็เป็นท่าเรือศิริราชนะครับตึกที่เห็นสูงๆนั่นก็เป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับรถไฟนะครับเดี๋ยวสู้
ที่เป็นสถานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับไปอีกฟากหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมจะไปรับคนอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำนะครับเส้นท่าพระอาทิตย์นะครับฝั่งนี้ก็เตรียมขึ้นจากเรือนะครับที่ท่าพระอาทิตย์สถานที่เห็นด้านหน้านั้นก็เป็นสถานพระราม8นะครับเป็นสะพานแขวนนะครับ
ว่าไซส์นะครับสะพานที่เห็นด้านหน้านั่นเป็นสะพานกรุงธนนะครับสะพานสังฮีเป็นท่าเรือสะพานสังฮีนะครับนี่เป็นห้องอาหารขนาบน้ำเรือปลายับนะครับถึงแล้วครับที่นี่เรือก็ออกวิ่งต่อไปยังท่าน้ำดนนะครับนี่ก็คือท่าเรือพายัพนะครับที่เขตดุสิตผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาถึงจุดหมายปลายทางที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ